เกิดขึ้นก็ต้องมีดับไปนี่พี่มีคนติดใหม่นะคะคนที่เคยติดก็หายเรียบร้อยค่ะกลับมาได้ประมาณ10วันแล้วนะคะพี่กวางก็บอกว่าไม่ได้มีใครติดเชื้อแล้วไม่ต้องกักตัวกันอีกนะคะซึ่งของพี่น็อตเนี่ยเป็นเชื้อเดลต้านะแต่เชื้อเนี่ยยังไม่ลงปอดน้องปอพอหายกลับบ้านมาเนี่ยก็จะมีอาการแบบเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียซึ่งมันเป็นผลข้างเคียงจากการรักษาตัวที่ต้องอยู่คนเดียวครับผมน่าสนใจตรงนี้ค่ะว่ามันคืออาการทางใจเออแปลกคุณหมอบอกว่ามันคืออาการทางใจนะคะไปฟังกันก่อนไหมว่าเป็นยังไงบ้างครับใช่แบคทีเรียแทรกซ้อนนั่นก็คือกลายเป็นเจ็บคอแล้วก็อักเสบที่หูอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือโควิดมันเป็นเชื้อไวรัสก็ฆ่าด้วยฟาวิพิราเวียได้ฟาวิเร็วก็โชคดีมากนะคะไม่ลงปอดฉีดวัคซีนแล้วด้วยพี่น็อตนี่ถือว่าโชคดีทานยาไม่เยอะบางคนเนี่ยฟาวิเนี่ยขนาดพี่น็อตไม่เยอะเนี่ยมื้อละ9เม็ดซึ่งมันมีผลต่อตับเยอะมากมันมีทั้งข้อดีข้อเสียในการรักษาอันนี้ก็ไม่เป็นดีกว่ากวางเป็นโรคภูมิแพ้อย่างแรงค่ะแล้วลูกสาวด้วยแต่ว่าทุกคนฉีดวัคซีนหมดแล้วก็กังวลคุณแม่ด้วยคุณแม่อยู่ในบ้านรั้วเดียวกันคุณแม่พี่น็อตอายุเยอะแล้ว80กว่าแล้วก็คนขับรถก็จะ70แล้วค่ะก็ปรากฏว่าทุกคนรอดหมดเลยเป็นเพราะว่าครอบครัวเราระวังจริงๆอันนี้ต้องบอกเลยว่าต้องชมพวกเรานี่แหละว่าเราทานช้อนกลางกันตลอดเวลาเราไม่ทานน้ำถ้วยเดียวกันเราใส่หน้ากากเราถอดหน้ากากเฉพาะที่จำเป็นเวลาอยู่ในบ้านเนี่ยบ้านเราเนี่ยจะเป็นบ้านที่ไม่ได้เปิดแอร์ทั้งหลังนะคะเราก็จะอยู่ในอากาศที่โปร่งแต่มันมีอันนึงที่เรานอนด้วยกันแล้วไม่ได้ใส่หน้ากากโชคดีมากที่ไม่ติดอ่ะกวางก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันอาจจะภูมิดีอย่างพี่อย่างเงี้ยโอกาสพลาดยากมากเพราะพี่เป็นคนที่ระวังเซฟตลอดเวลาเลยแม้กระทั่งจะมาห้องอัดเนี่ยเวลาร้องเพลงต้องถอดหน้ากากเราก็จะไม่ให้ใครเข้ามาอยู่ในห้องเดียวกับเราแล้วทีมงานเขาก็จะอยู่ในกระจกอีกด้านนึงอันนี้ถือว่าตัวเองอะเซฟทุกอย่างแล้วก็บอกทางช่องด้วยว่าขอคลีนขออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ใครจะว่าเราเรื่องมากเนี่ยเราก็ยอมนะคะเพราะว่าเราถือว่าเราเซฟเพื่อเราทำงานต่อได้แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีกับคนอื่นอะมันดีกว่าถ้าทุกคนคิดอย่างกวางนะโควิดไม่ระบาดแบบนี้หรอกนะน้องเนี่ยถ้าไปโรงเรียนตรวจโรงเรียนเขาจะบังคับเลยว่าทุกวันอาทิตย์ต้องส่งผลแล้วทื่อสัตว์แล้วก็ต้องนู่นนี่นั่นอะไรพี่น็อตต้องไปออฟฟิศต้องตรวจทุกครั้งอันนี้ค่ะแต่ว่าถ้าอยู่ที่บ้านอ่ะไม่ได้ตรวจแต่ถ้าจะสงสัยก็คุยนะถ้าใครรู้สึกอะไรนิดหน่อยก็ตรวจเพราะว่าเราจะซื้อชุดตรวจไว้ที่บ้านด้วยค่ะการตรวจคือการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเพราะว่าคนอื่นเขาจะมาทำงานกับเราพี่กวางเป๊ะมากเนาะเป็นตัวอย่างที่ดีนะผมว่าในยุคนี้เนี่ยกันไว้ได้กันไว้ก่อนเลยป้องกันตัวเองดีที่สุดนะครับแล้วก็เนี่ยละเอียดทุกจุดผลที่เอามาโชว์กันเนี่ยต้องซื่อสัตย์ไม่ใช่เอาของเก่าที่เคยอนุญไอ้นี่มาแล้วบางทีอย่างเห็นถ่ายรูปไว้แล้วก็ใช้ทุกงานเลยบางคนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะฮะค่ะต้องตรวจตรวจจริงเนาะใช่แล้วค่ะอ่ะเรื่องราวในวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของโควิดหมดเลยใช่ค่ะเพชรมันมา